ช่อง Telegram God Street God to See เผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นการสังหารทหารเกาหลีเหนือในเขตท้ายของกองทหารรัสเซียที่ระยะห่างประมาณ5กิโลเมตรจากแนวหน้าใกล้กับเซลิโดโวผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ใบหน้าของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดและสรุปว่าเขาเป็นตัวแทนของชาวเกาหลีเหนือผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารอเล็กซานเดอร์คอฟวาเรนโกอธิบายว่าลักษณะทางกายภาพของชาวเกาหลีเหนือซึ่งก่อตัวขึ้นจากภูมิหลังของภาวะทุพพโภชนาการหรือว่าขาดสารอาหารและการขาดวิตามินเรื้อรังบ่งชี้ว่านักสู้ที่ถูกสังหารนี้มาจากเกาหลีเหนือวิดีโอยังแสดงให้เห็นด้วยว่าผู้เสียชีวิตกำลังแบกของหนักซึ่งปริมาตรนั้นเทียบได้กับรูปร่างของเขาแสดงให้เห็นว่ารัสเซียอาจใช้ชาวเกาหลีเหนือเป็นแรงงานในการขนส่งกระสุนและเสบียงไปยังแนวหน้าตามที่คอฟฟาเรนโกกล่าวไว้การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นเรื่องปกติในหมู่ทหารรัสเซียเนื่องจากการใช้อุปกรณ์ในพื้นที่แนวหน้านั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากโดรนของยูเครนทำลายยานพาหนะอย่างเป็นระบบดังนั้นการส่งสินค้าจึงดำเนินการโดยใช้คนเดินเท้าที่แบกเสบียงไว้บนหลังผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการใช้แรงงานชาวเกาหลีเหนือในเขตสงครามทำให้เกิดคำถามและแนะนำให้รอการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนจึงจะสรุปผลขั้นสุดท้ายได้เชื่อว่ากองกำลังของปูตินสูญเสียทหารหลายร้อยนายต่อวันโดยยูเครนประเมินไว้สูงถึง 1,200 ถึง 1,500 นายดังนั้นทหารมากกว่า 10,000 นายที่เกาหลีใต้เชื่อว่าอยู่ในรัสเซียในภาพรวมแม้แต่ทหาร 12,000 นายก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทั่วไปของสงครามอย่างมีนัยสำคัญเอมิลคาเทเฮลมิผู้บริหารกลุ่ม Blackbird ซึ่งติดตามสงครามในยูเครนกล่าวกองกำลังเหล่านี้ตกอยู่ภายใต้การโจมตีแล้วโดยถูกยิงถล่มที่บริเวณชายแดนรัสเซียในเมืองเคิร์สตามรายงานของเคียฟนั่นคือพื้นที่ที่กองกำลังยูเครนยึดครองดินแดนไว้โดยเริ่มการโจมตีอย่างกล้าหาญเมื่อเดือนสิงหาคมมีคำถามเกี่ยวกับขนาดของกองกำลังเกาหลีเหนือไม่เพียงเพราะไม่มีใครในกลุ่มซึ่งรวมถึงนายทหาร500นายและนายพล3นายไม่เคยมีประสบการณ์การสู้รบการโดดเดี่ยวของเกาหลีเหนือบนเวทีระหว่างประเทศทำให้กองกำลังซึ่งมีจำนวนมากกว่าล้านคนต้องเผชิญกับการฝึกฝนเท่านั้นไม่มีใครคิดว่าพวกเขาจะไปรัสเซียเพื่อความตายชเวจองฮุนอดีตร้อยโทในกองทัพเกาหลีเหนือกล่าวกับสำนักข่าว APแต่ผมคิดว่าพวกเขาเป็นแค่เหยื่อล่อเพราะพวกเขาจะถูกส่งไปที่สถานที่ที่อันตรายที่สุดและจะต้องถูกฆ่าอย่างแน่นอน